ไปเข้าสายเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภฤกษ์สวัสดีค่ะท่านไพศาลสวัสดีคุณฝนครับผมชื่อครับครับสวัสดีครับพี่ถนอมกับคุณฝนครับค่ะท่านโฆษกคุณสุภฤกษ์ถามว่าไงผมชื่อทกสมาแล้วก็เวลาตรวจนี่ตรวจที่ไหนครับตรวจที่ไหนจริงเหรอเนอะเราก็ประกาศขายถุงทองให้ท่านไพศาลมาหลายรอบแต่ว่าถ้าถามมาถูกรางวัลพี่ซื้อมาเท่าไหร่กี่พันกี่หมื่นผมซื้อมา 20,000 ครับ 20,000 นะ 20,000 ซื้อแล้วเนอะแล้วงวดที่ผ่านมานี่เขาเพิ่งออกสลากใช่ไหมไม่รู้ถูกไม่ถูกจะไปตรวจรางวัลใช่ไหมใช่ครับผมฟังท่านไพศาลครับเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวเชิญครับท่านไพศาลครับครับตอบของคุณสุภฤกษ์ก่อนนะครับในเรื่องของการประกาศผลรางวัลเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณสุภฤกษ์จะลุ้นรางวัลตรงๆในวันที่กำลังออกรางวัลเลยเนี่ยก็สามารถที่จะนะครับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลนะครับได้ที่ Facebook Fanpage ของทกส. BAAC Thailand นะครับแล้วก็จะมีในผ่านช่อง YouTube ด้วยก็มีนะครับเป็น YouTube ช่อง BAAC Thailand นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สะดวกดูสดๆเนี่ยก็สามารถจะตรวจผลการออกรางวัลได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารนะครับBAAC ของธนาคารแล้วก็เป็นแอปพลิเคชัน BAAC Mobile นะครับถ้าเกิดว่ามีคุณสุภฤกษ์มีแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เนี่ยก็จะแจ้งผลมาทางนั้นด้วยเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าการถูกรางวัลเนี่ยถ้าเกิดเราถูกนะครับ1นะครับผ่านช่องทางต่างๆที่ผมบอกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตรวจพอถึงวันที่ครบกำหนดนะครับนะครบกำหนดของสลากเนี่ยนะครับเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ผูกบัญชีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะคำนวณแล้วก็ได้คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในวันที่ครบกำหนดครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่สุภฤกษ์อยากจะให้เงินรางวัลที่ถูกทุกงวดนะครับเกิดถูกงวดไหนก็ตามเนี่ยโอนเข้าทันทีเนี่ยก็ไปแจ้งที่ทกส.ว่าขอผูกบัญชีคู่โอนไว้นะครับว่าถ้าต่อไปนี้นะครับถ้ามีถูกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่เนี่ยโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติเลยนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะเห็นนะครับว่ามันมีความเคลื่อนไหวในบัญชีก็จะเห็นว่าเราถูกรางวัลครับมันก็จะเด้งเข้ามือถือเราว่าถูกรางวัลได้เท่าไหร่อย่างนี้ครับพี่สุภฤกษ์ครับไม่มีปัญหาครับนะก็คือ1ตรวจได้อยากลุ้นก็ตรวจเอานะวันที่ออกกับ2ก็คือว่าเดี๋ยวเขาก็เด้งเข้ามือถือให้เองมันเป็นที่ไหนของรัฐบาลหรือว่าทางของทกส.ของทกส.ครับพี่สุภฤกษ์ครับของทกส.มันก็จะส่งมาในไลน์ใช่ไหมฮะครับใช่ครับแต่นี้พี่ถนอมครับส่วนรางวัลที่1เนี่ยเราจะไม่แจ้งไปทางช่องทางนี้นะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นตกใจไปนะครับรางวัลที่1เนี่ยนะครับสาขาจะเป็นคนติดต่อโดยตรงกับตัวผู้ปันนะครับเพราะกลัวว่าอาจจะมีใครไปสวมรอยแล้วก็ไม่หวังดีนะครับอาจจะทำให้ตกใจได้นะครับเอาเป็นว่าให้คุณถูกรางวัลเถอะครับนะคุณจะได้รับรางวัลแน่นอนไม่ตกหล่นนะไม่เหมือนลอตเตอรี่นะไม่ตรวจไม่ขึ้นรางวัลไม่ได้ของสลากของทกส.นี่เขาจะดูแลไว้ให้ทั้งหมดนะพี่สุภฤกษ์ครับครับและคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาเอารางวัลของเราได้นะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลของทกส.ก็จะมีระบุไว้ชัดเจนว่าหมายเลขเนี้ยของใครนะครับออกเดือนละกี่ครั้งครับท่านเดือนละกี่ครั้งคะอีกชนิดครับพอดีไม่ค่อยได้ยินครับออกเดือนละกี่ครั้งครับรางวัลตลาดทกส.นี่นะครับผมยกตัวอย่างเลยนะทั้งถุงทองแล้วก็ของอันอื่นด้วยเนี่ยเราจะออกเดือนละ1ครั้งนะครับครับออกทุกวันที่16ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมจะเป็นวันที่17เนื่องจากวันที่16เนี่ยตรงกับวันครูนะครับก็ขยับไปออกวันที่17ครับอย่างเมื่อวานนี้ครับที่พิจารณาเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งออกรางวัลที่1นะของถุงทองซึ่งเป็นงวดแรกนะครับก็ได้รับเกียรติจากอดีตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านอาคมพิทยาเติมพิทยาไพศิษฐ์เนี่ยเป็นประธานออกรางวัลให้เราเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พิจารณาพูดก่อนเข้ารายการตรงเนี้ยแตกแล้วนะครับ60ล้านงวดแรกเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นคนถูกเป็นใครท่านเป็นสมาชิกเป็นเกษตรกรหรือเป็นใครฮะท่านเป็นใช่ไหมฮะเป็นลูกค้าเรานะครับเป็นข้าราชการเกษียณนะครับแต่ว่าบุตรชายเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่อิสราเอลนะครับแล้วก็ส่งเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากนะครับเป็นการออมเงินผ่านสลากทกส.
ซึ่งก็ออมออมตามกำลังนะครับก็มีมากออมมากมีน้อยก็ออมน้อยเนาะกับหลังเนี้ย60ล้านครับแค่5หน่วยนะ 10,000 บาทถูกรางวัลที่1 60ล้านนะครับก็ถือว่าตอนนี้ยังขายอยู่ไหมถุงทองยังขายอยู่ไหมครับซื้อได้อยู่ตอนนี้ยังขายอยู่ครับแต่ในวันที่ออกรางวัลเนี่ยเราจะหยุดการขาย1วันเฉพาะวันที่ออกรางวัลทีนี้เนื่องจากว่ามันออก24ครั้งนะครับถ้าเราซื้อมันออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะก็เหลือ23ป่ะคะราคามันจะตับลดลงไหมท่านไม่ครับทุกคนที่ซื้อสลากนะครับจะมีสิทธิ์ลุ้นไป24ครั้งสมมติว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้ซื้อนะครับครับนะงวดที่แล้วออกไป1งวดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ถนอมที่เมื่อกี้พี่ถนอมบอกยังไม่ได้ซื้อไม่ทันเนี่ยนะครับถ้าวันนี้พี่ถนอมซื้อพี่ถนอมก็จะมีสิทธิ์ลุ้น24ครั้งเช่นเดียวกันก็ถัดนับถัดไปนะคือ1ใบก็24ครั้งหมดนะก็เนี่ยปัญหาท่านครับผมไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเนี่ยหลายคนก็บ่นกับผมเหมือนกันน่ะซื้อหาที่ซื้อไม่ได้เหรอคะช่องทางการซื้อนะครับ1ถ้ามีแอปพลิเคชันธกส.นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า BAC Mobile เนี่ยนะครับครับก็สามารถที่จะซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันได้ก็เป็นทางออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งโหลดแอปพลิเคชันครั้งแรกเนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนที่ธกส.ก่อนแล้วก็ไปเปิดทะเบียนผู้ซื้อสลากอันนี้นะครับตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับใช่ตรงนี้แหละต้องไปหาสาขาธกส.ให้เจอผมไปนางเลิ้งมาเขาปิดใช่แล้วอ่ะเป็นซ่อมปรับปรุงอยู่ตอนนี้ในกรุงเทพเราก็มีประมาณสักเกือบ30สาขานะครับที่ให้บริการเดี๋ยวใกล้ๆดินแดงนี่มีแถวไหนคะเนี่ยใกล้ๆดินแดงเนี่ยค่ะมีสาขาหมอชิดครับใกล้ๆตรงนั้นนะครับนะขนส่งหมอชิดก็มีครับแล้วก็มีหลายๆที่ครับบางเขนที่ก็มีนะครับสาขาตลาดอตก.ก็มีตรงจตุจักรนะครับก็มีหลายที่ครับคุณสมบัติต้องซื้ออายุเท่าไหร่ถึงซื้อได้คะหรือว่าซื้อแทนกันได้ไหมคะซื้อแทนได้นะครับก็สามารถที่ฝากได้เลยนะครับไม่มีปัญหาก็เอาบัตรประชาชนของคนที่เราอยากจะซื้อแล้วออกมาเป็นชื่อเขาเนี่ยสมมติว่าเราจะซื้อให้แฟนเรานะครับเราก็บัตรประชาชนของแฟนเรามาด้วยแล้วเราก็ซื้อใช้บัตรประชาชนเราซื้อแต่ว่าสลากเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของแฟนเราที่รับซื้อให้นะครับอันนี้ก็ซื้อได้ได้ครับได้ใช่ไหมคะถึงการออมส่งเสริมการออมนะครับได้ครับท่านไพศาลครับขอบคุณพี่ถนอมสนใจเดี๋ยวผมส่งทีมงานไปที่ NBT เลยครับน้องฝนเอาไหมเอาโอเคเอาครับท่าน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 ไปออกบูธเคลื่อนที่ที่ NBT สักวันก็ได้ครับเผื่อมีได้ค่ะโอ้โหนี่เป็นความตั้งใจผมอยากจะบอกท่านว่าท่านออกบูธเถอะครับเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพอยากจะซื้อหลายคนถามผมมาเยอะนะแต่ว่าพอรู้ว่าจะต้องไปยืนยันตัวตนเนี่ยนี่เป็นข้อจำกัดถ้ามันยืนยันตัวตนผ่านแบบผ่านตู้คล้ายๆตู้ ATM เนี่ยอันนี้ก็ยังง่ายหน่อยใช่แต่ถ้าท่านมีออนไลน์ท่านสัญจรไปออนไลน์แล้วยิ่งงวดแรกแตก60ล้านเนี่ยนะคนนี่ฮือกันไปแล้วแหละโอ้โหเนี่ยสงสัยไปเลยครับเลยครับตอนนี้เราก็ออกบูธในกรุงเทพเนี่ยหลายที่นะครับก็ไปในจุดที่เป็นจุดส่วนราชการบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดทางเอ็นบีทีสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทีมประสานแล้วก็นัดวันกันไปนะครับก็จะสะดวกนะครับน้องฝนนะประสานเนี่ยท่านมาตั้งบูธที่นี่แข่งกับแผงลอตเตอรี่ของเจ๊นะนั่นพนักงานเราคนหนึ่ง ของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปโจมตีลอตเตอรี่ถ้าเกิดซื้อปุ๊บไม่ถูกเนี่ยเงินไม่ได้คืนนะครับของเราเนี่ยซื้อเอาไปพับนกเลยลอตเตอรี่ได้เงินคืนด้วยเนี่ยได้เงินคืนดอกเบี้ยตรวจได้24ครั้งแล้วก็เป็นคืนพร้อมดอกเบี้ยนะครับเกิดโชคเอก็ถูกรางวัลนะครับรางวัลใหญ่เอาอย่างนี้ท่านเดี๋ยวท่านนัดทีมงานมาแล้วก็มาออกบูธแล้วอยู่ตรงนี้สักวัน2วันนะเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้กับผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก่อนที่จะมาเนาะใครที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้จะมาซื้อตรงนี้นะค่ะแล้วได้ประกาศได้ด้วยนอกจากเหนือจากพนักงานเนาะได้ครับท่านครับค่ะสิ่งที่เราจะได้รับคือเป็นอะไรคะสลากใช่ไหมคะครับเป็นสลากเป็นใบเลยครับถ้าเกิดว่าซื้อที่เรานะผ่านสาขาผ่านเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นใบๆตามที่เราเห็นในบัวชัวร์ที่มีรูปถุงทองสีทองสวยงามนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยก็จะไม่ได้ใบแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านซื้อออนไลน์แล้วอยากจะได้ใบก็ต้องไปติดต่อที่สาขาก็มีค่าธรรมเนียมในการออกใบสลากใน20บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่การที่ NBT เนี่ยที่ถนอมจะได้ใบเลยครับ
ดีเลยค่ะพี่วราพรถามแล้วเนี่ยวันไหนบอกด้วยจะไปซื้อนี่ถ่ายรูปท่านโฆษกมาด้วยออกมาทางไลน์เนี่ยส่งมาแล้วเนี่ยวันไหนบอกด้วยนะคะจะไปซื้อนี่เหมือนพี่เพิ่งพูดกับฝนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมฮะว่าลองไปซื้อหาซื้อดูแต่ว่าโดยข้อจำกัดอย่างที่ว่าเนาะเราก็นั้นต้องไปในที่ที่กำหนดนะได้ครับท่านครับเดี๋ยวท่านสะดวกวันไหนนะท่านจัดมาเดี๋ยว NBT จัดให้นะครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ถนอมคุณฝนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ